สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้วันพุธที่3ามมิายนนะครับแป๊บๆสงกรานแล้วนะร้อนร้อนะอยากจะโดนน้ำแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีเตะกัน5คู่นะครับเอส่วนใหญ่เป็นคู่เล็กๆจะมีคู่ใหญ่ก็คือเกมลอนดอนดาร์บี้นะครับเวสแฮมพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เนี่ยโอเคเวสแฮมเอาแน่เอานอนไม่ก็ได้นะครับแต่บทจะผีเข้าเข้ามาเนี่ย ทีมขุนค้อนนี่ก็อันตรายใช้ได้อยู่นะครับส่วนสเปอร์นาลุกผมว่าช่วงนี้มันดูแปลกๆเพราะว่าโอเคอริชาลีซอนหลุดไปเป็นสำรองนะครับเมื่อคืนนี้ใช้ซนฮึงมินใช้เบรนนันจอห์นสันและติโมว์แวนเนอร์แวนเนอร์ลงตัวจริงนะครับเล่นทางฝั่งซ้ายนะ,ะส่วนเวสแฮมก็ทีมชุดเก่งลงสนามนะครับมีทั้งจาร์ดโบเวนแล้วก็โมฮัมเหม็ดคูดุสนะ โมเมตคูดุสตอนนี้แฟนๆเขาเรียกโมแล้วนะโมคูดุสประมาณโมซาร่าอะไรเงี้ยนะคือชื่อหน้าโมฮัมเมด็ดเนี่ยพอเริ่มดังก็จเจอแค่โมสั้นๆอ่าโมนั่นโมนี่อะไรเงี้ยนะครับเกมสู้กันสนุกครับท่านผู้ชมครับเวสแฮมกับสเปอร์เปิดมาแค่5นาทีสเปอร์ทีมตราไก่ขึ้นนำแล้วนะครับจากเบรนแนนจอห์นสันเป็นลูกที่ติโมวเวนเนอร์เปิดจากซ้ายนะครับหักจากเส้นหลัง ซ้ายเบรนตันจอร์สันแปรจ่อเข้าไปนะท็อตนำขึ้นนําอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากนั้นเกมยังสู้กันสนุกนาทีที่9ไปโ,โปรปอโร่นะครับบักขวาสเปอร์ขึ้นมายิงเฉียดเสานาที13สนทึงเบนได้ปั่นนะครับแต่เข้ามือประตูลูคสัสปาเบนสกี้นะอย่างไรก็ตามครับนาทีที่19เวสมาตีเสมอครับจากลูกมงของเคิร์ตซูมานะมงลูกเตะมุมเข้าไปนะครับวิการิโอประตูสเปอร์ เหนียวหนึบนะครับเป็นเป็นคนที่แบบเป็นจอมเซฟอะนะครับเด่นในเรื่องของการเซฟลูกยากแต่จจงหว่าออกมาตัดลูกเปิดเข้ากลางอะไรเนี่ยผมว่าบางทีเขาไม่ค่อยออกนะแล้วอย่างลูกตีเสมอนเนี่ยก็โดนเลยนะครับเคอร์สูมาโมง่งสบายๆนะนาทีสามสิบหกเวสแฮมเกือบได้เ hey, ฮอีกนะครับเจมส์วอดพราสซัดฟรีคิกนอกเขตโทษนะครับแต่บิคาริโอปัด 8, ข้ามคานได้นะครึ่งแรกเสมอ,อยูนิงหนึ่ง ครึ่งหลังคุณคอ้อนลงมาลุยนะครับช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยเวสแฮมบุกน่ากลัวนาที48สเปอร์เสียบอลน,นะครับโรดริโก้เบนตันเคอร์โดนเพรสแล้วจ่ายบอลพลาดนะครับโดนเวสแฮมตัดไปมิเกลอันโตน,โนโิโอซัดเต็มๆเ,เลยแต่วิคาริโอยังปัดเอาไว้ได้นะครับเวสแฮมได้สวนกลับน่ากลัวครับนาที64นะครับมิเกลอันโตนิโอ เบียดเอาชนะมิกกี้ฟานด์เวนฟานด์เวนเสียหลักล้มลงไปนะครับเจ้าฟาวแต่ไม่ฟาวนะอันตนี้ว่ามันไม่สนใจมันซัดเลยนะครับแต่ไม่ผ่านวิคาริโอนะเซฟช่วยสเปอร์อีกทีหนึ่งสเปอร์พยายามครองบอลบุกนะครับแต่ไม่เชียบขาดนะจะงมาสุดท้ายทำอะไรเพิ่มไม่ได้ทัที94เดซิี่อุโดโกี้กองหลังขึ้นมายิงนะครับแต่มันไม่มุมลูคัสปาเบียสกี้รับสบายสบาย จบเกมเสมอหนประตูต่อ1น,นะครับสเปอร์ยังอยู่ที่5ขึ้นท็อปโฟไม่สมเร็จนะเกมนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าสเปอร์ชนะ2ลูกอันดับจะแซงแอสตันวิลล่าขึ้นที่4ทันทีนะครับแต่ทำไม่ได้นะยังอยู่ที่5ต่อนะครับส่วนนิวคาสเซิลทีมสาลิกาดงเล่นกับเอ์ตันในบ้านแอสตัน <c oughs> เปิดมาใช้ลูกด่งโจมตีนะครับแต่นาทีที่15นิวคาสเซิลขึ้นนำ อเล็กซานเดอร์อิซักยิงอีกแล้วนะครับอิซักนี่คือซื้อมาโครตรระคุมเลย <laughs> ยิงอยู่คนเดียวนะครับยิงอยู่คนเดียวในทีมนิวคาเซิลเนี่ย <laughs> ลูกหนึ่งสวนอิซักหลบสองคนแล้วยิงอย่างเหนือเลยนะครับเท่ากับเขายิงในบ้านมาหนัดติดต่อกันนะถ้าไม่มีอิซักนี่ใครจะยิงให้นิวคาเซิลว่าเฮ้ย <laughs> ตัวที่สำคัญสุดๆเลยนะครับ นิวคาสเซิลนำก่อนหนึ่งศูนนะแต่เอฟเวอร์ตันก็สู้นะครับนาที43อับดุลไลดูกูเร่นะครับได้ยิงแต่เข้ามือประตูมาตินดูบราฟกาอีก2นาทีต่อมานิวคาสเซิลน่าจะได้บ้างนะครับเจค์อบเมอร์ฟี่วอลเล่ทางเสาไกลนะครับแต่จอแดนพิกเฟิร์ดเซฟช่วยเอฟเวอร์ตันครึ่งแรกนิวคาสเซิลนำอยู่1นย์ 0. ครึ่งหลังนาที58นิวคาสเซิลเกือบได้ลูก2นะครับอิซักเปิดให้แดนเบิร์นยิงเข้าไปแล้วนะครับแดนเบิร์นยิงเข้าไปแล้ว แต่ไม่ได้ประตูเพราะว่าล้ำหน้าสก่อนนะครับเอเวอเรตันยิ่งเล่นก็ยิ่งดีขึ้นนะครับนาที6 6เจมส์การ์เนอร์กดชนเสาแล้วครับเกือบเข้าซัดปุ้งชนเสาเด้งออกมานะนาทีต่อมาเนวคาโซตอบโต้ครับเกมมันแลกกันสนุกนะเครื่องหลังฮาวิบานเลี้ยงไปเปิดให้อีซักยิงโล่งๆนะครับแต่ไม่เข้าโดนมิคไเลงโก้กองหลังเอเวอเรตันมงสกัดจากเส้นอย่างเหลือเชื่อเลย มันยิงไปตรงตัวมิคาเลลโก้นะครับไม่ได้ประตูที่2พอไม่ได้ก็เสียเลยนะครับนาที8 8ปเดลร์ตันมาได้จุดโทษแอชลียังโดนพอดเมตกองหลังนิวคาสเซิลล็อกคอมันล็อกคอจนหัวทิ่มมาเลยตอนแรกกรรมาการดูไม่ทังแต่ v ีอทักมาก็โอเคไปดูนะครับหยุดเกมสุดท้ายให้จุดโทษโดเมเิคคาว์เวน ซัดเข้าไปนะครับตีเสมอเอเวอเรตันเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งปลดล็อกสักทีเขาเดดรลูอินยิงไม่ได้มา22นัดติดยิงไม่ได้มา22นัดติดในฐานะกองหน้าตัวเป้าคือทิ้งช่วงนานขนาดนี้เนี่ยม,ม่รู้ข้างในมันรู้สึกยังไงก็คืนทำได้แล้วรับถึงจะเป็นจุดโทษว่าเหอะ ผมเห็นใจเพราะว่าดอมเนี่ยดอมโดมินิกคาร์วัลลูยเนี่ยมันก็พยายามนะนะครับแต่ว่าบางทีจังหวะมันไม่ได้ยิงผิดนิดผิดหน่อยเลยพวกเนี้ยโอกาสยิงแต่ละนัดมันก็มีแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับมาเมื่อคืนเนี่ยโอเคทําได้แหละจบเกมเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลกับเอลวัตันแบ่งแต้มกันไปเอลวัตันได้แต้มสําคัญแต่มันทาําสถิติไม่น่ายินดีเท่าไหร่ เอลเวสตันไม่ชนะในลีก13นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับเป็นสถิติแย่สุดของสโมสรเลยไม่ชนะในลีก13นัดติดต่อกันแต่ก็ดีกว่าแพ้นะเพราะมื่อคืนออกไปเล่นนอกบ้านไงนะส่วนคู่อันที่เหลือนะครับน o อตเทิลฟอร์สเอาชนะฟูลแลมไป3-1หนึ่งฟูลแลมเล่นไม่ดีนะครับครึ่งแรกเนี่ยเจ้าป่านํำถึง3-0คาร์ลมัตสันโอดอยนะครับคริสบูด มอร์เกนกิฟส์ไว้ยิงคนละลูกนะครับครึ่งแรกเกมขาดไปแล้วนะครึ่งหลังฟูลแลมม์ตีไข่แตกลูกหนึ่งนะครับจากตัซินอาดาราบิโอโยนะครับแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับฟอได้สชสามหนะ3-1บอลมัดเฉือนชนะคริสตัลเพลสหนึ่ครับจัสตินไคลเวิร์ดยิงประตูชัยนาที79ส่วนเบอร์ลี่เสมอกับวูฟแฮมตัน1ประตูตอนน่อ1แบ่งแต้มนะครับคืนนี้มีเตะอีก3คู่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตีหนึ่งครึ่งบ้านเรานะครับอาร์เซนอลเจอกับลูตันเบรนท์ฟอร์ดเจอไบรตันตีสองสิบห้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแอสตันวิลล่าคืนนี้อาร์เซนอลและซิตี้เล่นในบ้านทั้งคู่นะครับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลถ้าชนะแซงขึ้นจากฝูงทันทีเพราะว่าตอนนี้เขาตามลิเวอร์พูลอยู่แค่คะแนนเดียวนะครับเฮ้ยสองคะแนนอาร์เซนอลตามลิเวอร์พูลอยู่สองคะแนนนะอาร์เซนอลมีหกสิบห้าเวอร์พูหกสิบเจ็ดนะครับ อาซ้อถ้าชนะก็จะขึ้นมาเป็น68สนะแข่งก่อนและชนะก่อนก็ขึ้นนําไปนะครับส่วนซิตี้นะครับมีอยู่64บสคะแนนนะถ้าชนะ5ลูกอันดับติแซงเียวพูลูกใ้เสียซิตี้ตอนนี้คือบวก35มสิห้าเลียวภูเนี่ยบวก40่สครับซิตี้ต้องยิง5ลูกเพื่อที่จะอันดับแสงเลียวผูนะก็มันไม่ได้ตัดสินกันที่สัปดาห์นี้หรอก แต่ทุกนัดมันก็ต้องเน้นนะครับโดยชมครับ3แต้มแล้วก็ลูกได้เสียอะไรพวกนี้มันสำคัญนะทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเจอลูตันคืนนี้บูคยโยซาก้าต้องเช็คความฟิตนะครับร่างกายไม่ค่อยดีะนะครับมีปัญหาคือไม่ร้อยเปอร์เซนต์ต้องเช็คความฟิตลงได้ไม่ได้ไม่รู้นะบุคยุสซากา้าแต่กาเบรียลมาตินเนลลี่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงหายเจ็บแล้วนะครับพร้อมออกสตาร์ทนะคืนนี้รอดูกันนะครับ ส่วนลิเวอร์พูลจะเล่นมันพฤหัสเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับไปดูเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอข่าวร้ายอีกแล้วลิซานโดมาติเนสกับวิกเตอร์ลินเดลฟ์สองกองหลังเจ็บนะครับพักอย่างต่ำหนึ่งเดือนทั้งคู่ลินเดลฟ์เนี่ยเจ็บเอ็นเข่านะครับจากเกมผีเสมอเบรนเฟลร์ดล่าสุดส่วนมาติเนสเจ็บน่องตอนซ้อมเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวันอังคารเนี่ยซ้อมไป เจ็บน่องขึ้นมาซะอีกนะลิซานโดมาตินสฤดูการนี้เจ็บสารพัดเลยนะครับไปผ่าเท้ามาพัก4เดือนเจ็บเข่าพัก8สัปดาห์เอาเพิ่งจะกลับมานัดเจอเบรนฟิร์ดเนี่ยสุดท้ายมาเจ็บซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยน่าเห็นใจจริงนะครับลิซานโดนี่คือคงเซ็งอะเจ็บจนเซ็งนะครับโอเคพักอย่างต่ำหนึ่งเดือนเท่ากับวิกเตอร์ลินเดลฟนะครับลินเดลเฟเองฤดูการนี้ก็เคยผ่าขาหนีบ กลายเป็นแบบทีมแพทย์นี่คือทํางานหนักเลยนะครับทีมแพทย์ปีศาจแดงเนะี่ยไม่รู้เอร็กเทนทักจับซ้อมหนักไปเปล่าเจ็บกันบานเลยนะครับเอออย่างไรก็ตามนะครับลิซารโดมาติเนสกับวิกเตอร์เลนโดลฟน่าจะฟิตกลับมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมหายกลับมาก่อนจบฤดูกาลนะครับถ้าแมนยูได้เข้าชิงเอฟเอคัพคู่นี้ก็น่าจะหายทันโอเค แต่ว่าตอนนี้เนี่ยปีศาจแดงเครียดหน่อยเพราะว่าเหลือเซ็นเตอร์ฮาฟที่ฟิตพร้อมลงสนามแค่2คนคือแฮร์รี่แม็กควายกับราฟเฟลวารานนะครับวันพฤหัสนี้ผีไปเยือนเชลซีวันอาทิตย์ที่จะถึงเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเหลือเซ็นเตอร์หลักๆแค่2คนแม็กควากับวารานเท่านั้นเองนะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครเจ็บเพิ่มไม่งั้นมันลำบากจริงนะ ชนบุรี FC มีบทลงโทษพิทักษ์พิมพ์แป้กองหน้าของทีมนะครับที่ไปต่อยพีรพัฒน์นชายานักเตะแบงคอกนะครับในเกมชนบุรีที่โดนแบงคอกยำ6-0เนี่ยพิทักษ์โดนไล่ออกนะครับแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลโอ้โหต่อยแบบนี้ไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยเว้ยพิทักษ์พิมพ์แป้เนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้ผู้บริหารชนบุรีประกาศบทลงโทษออกมาแล้วนะครับพิทักษ์พิมแป้โดนตัดเงินเดือน3เดือนนะแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับที่โดนใบแดง20,000บาทเองสโมสรไม่ออกให้นะเว้ยจ่ายเอง2 0 0 0 0นะครับรวมทั้งค่าปรับอื่นๆที่อาจจะโดนไทยลีกลงโทษเพิ่มถ้าโดนปรับเพิ่มก็จ่ายเองเหมือนกันนะพิทักษ์นี่ต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์100ชั่วโมง ทำงานช่วยสังคมร้อยชั่วโมงและที่สำคัญก็คือถ้าทำผิดซ้ำแบบนี้อีกถ้ายังโดนไล่ออกหรือไปต่อยชาวบ้านเขาอะไรอีกชนบุรียกเลิกสัญญาเลยนะครับโดยไม่ได้เงินชดเชยด้วยนะอันนี้ก็คาดโทษเกินไหวนะครับทำพลาดอีกไม่ได้แล้วนะพิทักษ์นะเพราะว่ามันโดนไล่ออกสองนัดติดไงใช่ไหม คือเข้าใจว่าบางทีอารมณ์ร่วมมันเยอะเราเล่น,ลนไปมันขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ไงมันต้องปรับเรื่องความใจร้อนต้องลดลงมานะครับไม่งั้นมันมันเสียดายนะผมพิทักษ์นี่เก่งเลยผมชอบนะเขามีความเร็วสูงมากเป็นปีกที่แบบจี๊ดจ๊าดลุยหน้าดูเล่นสนุกมากนะครับแค่ปรับเรื่องเนี้ยเรื่องอารมณ์เนี้ยนะเออปล่อยวางซะบ้าง อ่อย่าไปแบบโอ้โหไปอย่าไปขึ้นง่ายอ่างเงี้ยนะเล่นไปตามเกมนะครับโอเคอายุก็ยังไม่ได้เยอะอะไรปรับกันได้นะครับอเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับบอร์ดกสทชเมื่อวานนี้ลงมติเอกสารถอดฟุตบอลโลกออกจากกฎมัส t have เรียบร้อยแล้วครับ พอบอลโลกไม่ได้เป็น must have เนี่ยมันก็จะเปิดทางให้เอกชนอาจจะเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มีช่องทางหาไรายได้นะครับถ้าเป็น must have must carry เนี่ยเอกชนเขาไม่เข้ามาเพราะว่ามันมีข้อจำกัดคือต้องถ่ายทอดสดให้คนไทยดูฟรีทุกแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ อเอกชนไม่เข้ารัฐก็ต้องจ่ายตังค์ซื้อเองนะอันนี้ก็อาจจะโดนคนวิพา์วิจารณ์อีกว่าทำไมเอาตังค์ไปซื้อลิขสิทธิ์กีฬาอะไรแพงมหาศาลก็เลยยกเลิกถอดบอลโลกออกมาไม่ต้องเป็นมัสยบแล้วเพราะฉะนั้นเอกชนเข้าไปซื้อก็ซื้อไปซื้อมาแล้วเอามาหาไรายได้นะครับอาจจะขายกล่องไม่รู้ได้จะขายกล่องเหมือนอย่างที่ r s เคยทำเมื่อปี2014 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือโอเคประเทศไทยอาจจะไม่โดนโกงค่าลิขสิทธิ์จนสูงเกินไปเพราะเมื่อก่อนเป็น must have เขารู้ว่าถ้าเอกชนไม่ซื้อรัฐบาลก็ต้องซื้อเองนะครับตอนนี้เราอาจจะเจรจากันได้แบบหลากหลายขึ้นแต่คนไทยอาจจะต้องจ่ายเงินเพื่อดูบอลโลกนะครับอาจจะต้องจ่ายเงินอาจจะดูฟรีแค่บางนัด นะอาจจะดูฟรีแค่บางนัดแต่ไอ้นัดสำ,สำคัญอะไรเงี้ยนะอาจจะต้องจ่ายเงินดูนะครับมันก็เป็นเรื่องของกลไกการตลาดซึ่งโลกมันเปลี่ยนไงใช่ไหมเราก็ต้องทำใจนะครับท่านชมครับบอลโลก2026หรเหลือเวลาอีก2ปีแต่ยูโร2 2 2 4เหลือเวลาอีก2เดือน ำไยังมันยังไม่มีกระแสเลยว่าประเทศไทยจะซื้อลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่เฮ้ยผมบอกตามตรงเลยว่าคนไทยชอบดูกีฬานะอย่าไปคิดว่าซื้อกีฬาแล้วไม่มีคนดูแล้วมันอะไรเงี้ยมันไม่คุม้มนะย้ำเป็นครั้งที่ห้าพันกีฬานี่มันสร้างคนมันสร้างราสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับอตอนนี้บอลไทยกันมาถูกไหมเพราะฉะนั้นบอลยูโรเนี่ยมันมาตรฐานสูงอ่ ถ่ายให้เด็กมันดูอะไรเงี้ยมันเกิดแดงปะดัะันใจเฮ้ยมันอยากเก่งเหมือนคนนน้นคนนี้อะไรเงี้ยนะน่าจะมีความฝันอยากเป็นนักบอลอาชีพสุดท้ายกลายเป็นนักบอลจริงอะไรเงี้ยนะมันทําได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดมีทุกทีผมเหนื่อยเหนื่อย้นะนะเรื่องกีฬาถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกนี่นถ่ายไปเถอะเข้าใจว่าลิขสิทธิ์มันแพงนะแต่ถ้าขายโฆษณาดีๆเนี่ย ว่ามันก็น่าจะพอขายได้อยู่นะเอาคนขายรู้เรื่องกีฬาหน่อยไปขายเนี่ยไม่ใช่มีรู้เรื่องแล้ว <c oughs> รู้เรื่องไปขายไม่ได้แล้วก็บอกเอ้ยคนไม่ซื้ออะไรเงี้ยโฆษณาไม่เข้าปวดหัว <c oughs> นะก็ลองเวิร์กกันดูหน่อยนะเพราะว่าคือผมไม่อยากให้แบบเป็นโจรสลัดเนงะี้ยเดดโดคือยูโรเนี่ยมันโนอูอดอลลารเม็ดใหญ่นะเว้ยแข่งเดือนมิถุนายน ยังไงคนก็ต้องหาช่องทางดูถ้าไม่ถ้าไม่ถ่ายลิขสิทธิ์เนี่ยนะมันก็ต้องไปหาดูเองถูกไหแล้วมันก็จะงามไส้ไงเอาเอาเหอะยังมีความหวังว่าน่าจะมีเอกชนใจดีไปซื้อมให้เราดูครักไว้ด้วยละวกันโอเคพวกนี้กลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับวันนี้เสื้อเสื้อสวยป่ะซื้อทีมชาติสกอตแลนด์อาดิดาสเซาท้มาขอบคุณนะครับ ยูโรครั้งนี้ผมเชียร์สกอตนะเว้ยไม่รู้ว่าผมผูกพันกับสกอตแลนด์เบรฟพาร์ทโอเคพรุ่งนี้กลับมาคุยกันนะครับสวัสดีครับ